ูเลยครับกับการเจริญของแก้วกังวานพิวไวโยเจอกับเด่นนาโพสอธัญลักษณ์ครับนี่ครับคู่นี้ตกลงชกกันในพิกัด140ปอนด์ครับถือว่ามาแบบพิกัดใหญ่เลยนะครับโอ้แต่ว่าเหลือเชื่อครับนักมวยมุมแดงในแก้วกังวานครับห่างหายจากเวทีสังเวียนเลือดไปเนี่ยโอ้ร่วม2ปีเลยนะครับไฟนี้นี่ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรโกศลนะครับก็ซ้อมอยู่กับนักมวยรูปหล่อนะครับอย่างวิวเพชรโกศลแล้วก็เป็นเพื่อนกันเลยนะฮะปีนี้นี่แก้วกังวานอายุ24ปีแล้วครับนักมวยจากจังหวัดนครราชสีมาส่วนนั้นเด่นนาโพครับจากสุรินทร์นะครับคนนี้21ปีนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยราชภัฏสุรินทร์คู่นี้ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเรื่องกระดูกการผ่านมวยเนี่ยแก้วกังวานก็เหนือกว่านะครับแต่ว่าทางเด่นนาโพเนี่ยอายุจะอ่อนกว่าหน่อยนะครับแหมดูแผ่นหลังของแก้วกังวานครับผมไม่เล็กนะครับโอ้โหมาตึ๊บเลยฮะก็ต่อยทั้งมวยไทยสมัครเล่นนะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาทีมชาติในแบบวูซูนะครับโดยปลายปีนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าจะไปต่อยกีฬาซีเกมด้วยนะครับกีฬาแห่งมวลชนชาวอาเซียนนะครับสำหรับแก้วกังวานเอาแล้วครับแต่ว่าวันนี้นี่มาเจอแบบมวยไทยก่อนครับโอ้แรกเลยครับเด้งตีครับแม่2ปีที่หายไปครับโอ้โดยไฟล่าสุดเนี่ยโชว์ไว้ตั้งแต่วันที่18กันยายน2560นะครับแพ้น้อยกับสิทธิศักดิ์ซึ่งทีมอิ๋วยิมนะครับที่โคราชนู่นเลยนะครับส่วนนั้นเด่นนาโพเนี่ยเพิ่งต่อยไปเมื่อวันที่24พฤษภาคมนี้ครับก็แพ้น็อกหลังขาวไปโดยก่อนหน้านี้นี่มีทั้งน็อกเพชร2ภาคน็อกทั้งพิชิตชัยโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับวันนี้นี่ต้องกลับมากู้ชื่อกู้ฟอร์มครับโอ้โหแต่ว่าเจอความหลากหลายครับนี่ครับโอ้แก้วกังวานเนี่ยต่อยผิดรูปผิดทรงครับโอ้ก่อนที่จะหายไปเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยย่ำแย่มากนะครับแต่วันนี้นี่มามีทั้งหมัดทั้งแข้งครับก็อยู่ที่การฟิตซ้อมล้วนๆเลยครับนักมวยวัยนี้ครับก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับก็รู้จักซ้อมรู้จักพักครับดีครับมีทีบสกัดไว้ก่อนครับแล้วก็หมดยก3ครับโอ้ถือว่าทำได้ดีนะครับ3ยกสำหรับแก้วกังวานก็ปกติแล้วเนี่ยก็เป็นนักมวยที่หนวดเข่านี่ลุงลังเลยนะฮะแต่ว่าต่อยมวยนี่ก็ต้องโกนออกถือเป็นกฎระเบียบเอาแล้วครับมีหมัดซ้ายมาอันนี้ก็ต้องดูว่าความเก่าครับจะเป็นยังไงแต่ว่าเด่นนาโพก็ไม่ง่ายนะครับก่อนหน้านี้นี่ก็โชว์ฟอร์มน็อกมาตลอดครับเอาแล้วครับเสียบเข้าไปโอ้เริ่มเล่นกันเจ็บๆเล่นกันแรงๆแล้วครับเด่นนาโพขยับเข้าหาต้องระวังหมัดซ้ายด้วยนะครับเสียบซ้ายมาครับแก้กังวานโอ้โดนคืนเหมือนกันครับเป้าใหญ่เลยครับวันนี้ต้องบอกว่าเด่นนาโพนี่เจอเป้าใหญ่ครับเต็งตีเข้าไปขวามาเตะเข้าไปครับต้องเดินเข้าหาแล้วครับตอนนี้ครับเด่นนาโพเบียดเกมเร็วขึ้นครับอาศัยความสดนี่แหละครับบทความเก่าอุ้ยแต่ว่าโดนศอกเฉียวหน้าไปนิดเดียวครับโอ้แก้วกังวานนี่มาดักจังหวะ2นะครับเสียบแต่ละทีนี่หวังผลล้วนๆเลยเด่นนาโพครับห้ามท้อทีเดียวครับท้อมีไว้ให้ลิงถือแต่ว่าตอนนี้ครับโอ้โหดูโชว์สวยแต่ว่าก็ล้มลงไปอีกครับเด่นนาโพครับทำล้มได้แล้วเอาเล่งขึ้นมาครับสปีดเกมขึ้นมาครับตีเอาเสียงเชียร์ครับแก้กังวานก็ไม่ยอมเหมือนกันครับแม่จะไปมีเป่าปากไม่ได้นะครับดูครับเหมือนออกอาวุธสุดชีวิตครับโอ้จะหมดหรือเปล่าครับแก้กังวานโอ้โหกัดฟันเลยฮะดันมาเตะซ้ายโอ้ชักจะยกแข้งยกขาไม่ขึ้นเลยครับโอ้หยุดไปนานด้วยครับโอ้ยโดนแข้งขวาลูกนี้ครับเต็มๆเลยครับแต่ยังผายมือครับบอกเป็นหยังลุยต่อครับเด่นนาโพแต่ต้องบทแบบนี้ฮะเอาให้แก้กังวานนี่ยุบนะครับต้องให้ยุบให้ย่นครับ
ต้องตีให้ยุบครับโอ้โหแต่ว่าไม่ยุบนี่ก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันแต่เราก็เห็นแล้วนะครับว่าแก้กองวานเนี่ยมีโอ้แบบออกสีหน้าท่าทางนี่ค่อนข้างดูว่าหมดเลยฮะโอ้ดูครับลูกนี้ก็ซอยเข่าได้อีกครับตีเอารูปมวยหยับเบียดเกมมาครับแก้กองวานโดนแข้งขวาอีกแล้วแก้กองวานต้องเดินบ้างนะครับเดี๋ยวชักจะเริ่มปล่อยแขนแล้วครับเป็นสไตล์ของเขาดันผักไปผักแล้วแม่จะเตะครับแต่ว่าโดนถีบสกัดไว้โอ้แล้วก็หมดยก4ครับโอ้โหแกกังวานบอกว่าได้ยินเสียงระฆังเนี่ยเหมือนสวรรค์มาโปรดส่วนเด็ดนาโพนี่ก็ต้องพยายามรักษาเกมแบบนี้เอาไว้นะครับยังดูว่าอาวุธมวยยังเป็นรองเอาละครับแกกังวานอีก3นาทีครับจะเอาตัวรอดไปได้หรือเปล่าครับเด่นนาโพคือผู้ให้คำตอบเอาแล้วครับขยับเบียดเกมเหมือนเดิมครับเด่นนาโพเสียบเข่าซ้ายเข่าขวามาเป็นชุดครับวงในนี่แก้กองวานครับแม่มีเด้งเชือกครับโชว์ความเทพครับเอาแล้วครับแม่จะพยายามสงบศึกอย่างเดียวเลยแต่ว่าเด่นนาโพไม่สนใจครับมาเตะขวาไปเก่าจริงๆครับแกกังวานนี่มีทิ่มหมัดซ้ายครับกอดไว้กอดไว้โอ้ยเด่นนาโพนี่ก็อีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวต้องเดินนะครับอย่าท้อแม่งขาดโยนเข่ามาเอาแล้วครับแรงยังมีนี่ยังโดดเข่าได้นี่แรงยังมีครับเอาแล้วเข่ามาโอ้พอหรือยังครับยังครับยังให้เดินอยู่ครับเด่นนาโพสักทีเถอะบอกสักทีเถอะนี่ครับโอ้ยเตะขวาครับลูกนี้โอ้เตะเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับแล้วก็เสียบเข่ามาอีกชุดหนึ่งครับเอาแล้วครับโอ้จะมาหรือยังครับราคาแล้วก็พอเลยครับโอ้วัดใจกรรมการแล้วครับอ้าวเดินเข้าไปอีกแล้วยังยังโอ้โหหลอกผู้บรรยายซะงั้นเด่นนาโพเอาเด้งตีได้สมควรแก่เวลาหรือยังครับเอาละครับอยู่กันไกล3เมตรนะฮะโอ้โหลูกขยันนี่แน่นอนเลยครับเด่นนาโพยกนี้นี่ขยันมากๆนะครับโอ้แต่อยู่ที่กรรมการแล้วครับว่าคิดว่าความขยันนี่จะทำให้คว้าชัยได้หรือเปล่าเอาครับโอ้โหเฮงเครียดเลยครับการรวมคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่เดะโอ้โหไม่ใช่ครับแก้วกังวานครับโอ้โหแก้วกังวานครับเป็นฝ่ายเอาชนะเด่นนาโพไปครับโอ้ต้องบอกว่าหือจับครับแต่ว่าเขาก็ทำได้ครับโอ้โหดูครับหอบเลยฮะ